และในรอบนี้นะครับเราต้องการเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่จะได้ผ่านเข้าไปชิงโทฟี่นะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นั่นก็คือเกมจิ๊กซอแล้วก็คุณสมบัตินะครับหมายเลขไหนดีครับเอาโอ้ตอบเลยครับขอตอบเลยนะครับเป็นคำตอบที่ถ้าถูกผ่านเข้าไปชิงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกไหมครับและคำตอบคือ